ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการหน้าหนึ่งที่เมืองไทยนิว18รายการต่อไปโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรดช่วงนี้ได้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดนะคะลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วเจอกันวันนี้วันพุธกึ่งกลางสัปดาห์15กรกฎาคม2563เช่นเคยอยู่กับแพรวศินีนาสวัสดิ์ภูลและทีมงานทุกคนค่ะเดือนนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะคะที่เวลาเดินทางค่อนข้างเร็วเผลอแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมกลางเดือนเข้าไปแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็ยังคงอยู่กับสถานการณ์อยู่กับบรรยากาศทั้งเรื่องราวของเศรษฐกิจเรื่องราวของโควิด-19 แล้วก็การลงทุนที่มันก็อาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นในแต่ละวันเช้านี้หลายคนตื่นขึ้นมาแต่เช้านะคะตอนแรกก็คิดว่าตื่นมาอ่านข่าวหรือเปล่าเปล่าเลยตื่นมาลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com อย่าลืมเข้าไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะคุณผู้ชมแว่วๆมาว่าก็ลงทะเบียนยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ยากเท่ากับเราไม่ทิ้งกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางค่ะในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเราเองก็ได้สิทธิประโยชน์ด้วยหลายคนก็รู้สึกอัดอั้นอยากจะเดินทันท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ภาวนากันว่าการระบาดระลอก2เนี่ยไม่อยากให้มันเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้เลยนะคะแน่นอนว่านอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่ต้องดูกันเช้านี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนี่แหละค่ะเช้านี้ค่อนข้างจะสดใสเลยทีเดียวนะคะตลาดเปิดแล้วบวกได้ตามทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศเซ็ตอินเด็กซ์นะหน้าวอลอยู่ณปัจจุบันนี้บวกขึ้นมาประมาณเกือบ12จุดค่ะ 11.59 จุดนะคะ 1,352 จุดก็ฟื้นตัวได้หลังจากเมื่อวานนี้อาจจะตกอกตกใจกันหน่อยกับข่าวการระบาดของโควิด-19 ในบ้านเราความเชื่อมั่นของการลงทุนก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะเมื่อวานนี้หลายคนก็ขายหุ้นออกมานะคะแต่ว่าเช้านี้โดยโทนแล้วเนี่ยเซนติเมนต์โดยรอบค่ะก็มีแรงซื้อเข้ามาทั้งจากฝั่งของสหรัฐนะคะดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้ตลาดหุ้นเอเชียก็บวกเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะวันนี้ CPF บวกขึ้นมาประมาณ 1.49% ค่ะคุณผู้ชม EA กับพริบกระพริบอยู่แถวนี้นะคะ STGTโอ้ขึ้นแรงมาหลายวันหุ้นถุงมือนะคะสีตรังโกลฟเนี่ยวันนี้ราคาปรับตัวร่วงลงมาประมาณ 4% กว่าๆในขณะที่หุ้นในกลุ่มแบงก์วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะ KBank ขึ้นมา 1.64% BBL ขึ้นมา 1.41% ค่ะแล้วก็กลุ่มพลังงานเองวันนี้ก็ปรับตัวบวกเช่นเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บวกได้ไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ปิดบวกได้ประมาณ500จุดค่ะเหตุผลหลักๆนะคะก็เป็นเพราะว่า1เลยคือมีความคืบหน้าเรื่องของการผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ส่วนเรื่องที่2นะคะมีมุมมองที่น่าสนใจหลังจากที่1ในคณะกรรมการของเฟดนะคะเขาออกมาบอกว่าอยากจะสนับสนุนให้เฟดเนี่ยเข้าซื้อสินทรัพย์จำนวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการฟื้นฟูแล้วก็รองรับผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจที่ถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19หลังจากเข้าส่งสัญญาณแบบนี้นะคะนักทุนก็มีความหวังว่าถ้าเฟดเข้าซื้อสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้ตกมากไปกว่านี้นะคะต้นทุนทางการเงินก็อาจจะอยู่ในระดับที่ได้เปรียบอยู่ก็เลยเกิดแรงซื้อเข้ามาประกอบกับมีการประกาศผลประกอบการของธนาคาร JP Morgan Chase ด้วยซึ่งก็เลยเป็นเหตุที่หนุนให้ตลาดได้รับปัจจัยบวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของโควิด-19 เองมันก็เป็นเทอมนึงที่เราต้องดูการทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปด้วยเพียงแต่สั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยมีประเด็นบวกที่ส่งผลต่อตลาดอย่างที่เรียนไปราคาน้ำมันก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะคะเพราะว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานทั้งในตลาดโลกแล้วก็ในตลาดบ้านเราวันนี้เนี่ยก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ด้วยค่ะเอาล่ะมาดูกันที่ประเด็นร้อนในบ้านเรากันบ้างนะคะเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็จับตาดูกันหลายๆประเทศประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าเศรษฐกิจถดถอยในเชิงเทคนิคไปแล้วล่าสุดที่ประกาศก็คือสิงคโปร์นะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเลข GDP 2ไตรมาสประกาศออกมาน่ะติดลบติดต่อกันแต่ในมุมของบ้านเราค่ะมุมมองจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มองแล้วก็อยากจะสร้างความเชื่อมั่นมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะนี่เป็นมุมมองของ
แบงก์ชาติในขณะที่ในมุมของโบรกกันบ้างแล้วตลาดหุ้นล่ะมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรื่องของการระบาดรอบ2ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นบล.กลเบกนะคะก็ออกมายอมรับแหละว่าเราก็กังวลกับการระบาดในรอบที่2มองกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยก็มีการปรับลดกรอบลงมาเป็น 1,310 จนถึง 1,370 จุดนะคะอีก1ประเด็นแม้ว่าโควิดจะเกิดแม้ว่าเศรษฐกิจจะกระทบหรือชะลอตัวแต่ว่าเรื่องของการค้าการขายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศคู่ค้าแล้วก็ระหว่างอาเซียนเองเนี่ยก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะสิ่งที่ชัดเจนก็คือเรื่องของกรณีอาเซียนกับจีนตอนนี้เขาก็มาเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างทางขนส่งนะคะเพื่อสู้กับโควิด-19 แต่ละประเทศก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะเราอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะแม้โควิดจะเกิดอย่างไรก็ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเคลื่อนไหวด้านตลาดทุนมันก็ยังคงต้องดำเนินกันต่อไปนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ค่ะตอนนี้ 1,351 จุดนะคะบวกอยู่ประมาณ10พูดปุ๊บมันลดลงมานิดนึงคุณผู้ชมบวกอยู่ประมาณ8จุดกว่าๆนะคะวันนี้หุ้นในกลุ่มแบงก์มากลุ่มพลังงานมาแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวเองก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยวันนี้ประเมินสถานการณ์อย่างไรบวกขึ้นมาจะเป็นการบวกในช่วงสั้นๆหรือเปล่าเรากังวลกับการระบาดรอบ2มากเกินไปไหมเดี๋ยวมาสอบถามมุมมองจากท่านนี้กันติดตามช่วงนี้กันในหุ้นเด็ดรอบวันค่ะหุ้นเด็ดรอบวันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชติธิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล. KGI ประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็ตกใจกันไปหน่อยแต่ว่าเช้านี้ก็รีบาวกลับขึ้นมาสิ่งที่อยากจะถามคุณสุโชติก็คือให้น้ำหนักหรือว่ามีความกังวลต่อการระบาดระลอก2มันจะกระทบต่อตลาดหุ้นอีกไหมคะครับเอามาภาพรวมของตลาดวันนี้ก่อนนะครับก็คือในไทยเนี่ยแน่นอนเป็นปัจจัยลบนะครับถ้าเกิดว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดในทีมรอบที่2เกิดขึ้นจริงนะซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดอาจจะยังเป็นลักษณะการดูรอดูท่าทีก่อนนะครับว่าในช่วง2ระยะ1สัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยนะครับหรือถึง2สัปดาห์นะครับขอเวลาสักนิดนึงนะครับว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อถึงขั้นที่จะต้องถึงหน้ากังวลไหมในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยน้ำหนักตรงนี้อาจจะเริ่มเบาๆลงบ้างนะเพราะว่าท่านนักลงทุนคงจะรอดูท่าทีก่อนนะครับรอดูจำนวนการติดเชื้อก่อนนะครับแล้ววันนี้เองนะครับปัจจัยที่หนุนให้ตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักนะครับก็คือตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะผลประกอบการหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้านะฮะในเรื่องของวัคซีนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเลข GDP จีนนะวันที่16กรกฎาคมนะครับจะรายงานนะฮะสำหรับไตรมาสที่2ซึ่งตอนนี้เนี่ยคอนเซนซัสคาดการณ์กันว่าน่าจะมีเห็นภาพการเติบโตแบบ year on year ได้นะเพราะว่าตัวเลขที่ออกมาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะสรุปในภาพรวมหน้า2วันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยต่างประเทศตอนนี้เป็นบวกนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ผมเชื่อว่าหุ้นที่จะหนุนตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับในช่วงสั้นๆอย่างน้อยในช่วง1สัปดาห์นี้เนี่ยคงจะเน้นหนักที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักค่ะมีอะไรบ้างคะคุณสุโชติครับแต่แล้วหุ้นที่อาจจะดูอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะฮะที่อาจจะไปต่อไม่ไหวก็คงจะเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงกับในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้โฟกัสไปที่หุ้นเกี่ยวข้องกับพลังงานหรือส่งออกเป็นหลักนะครับยกตัวอย่างนะฮะตอนนี้เนี่ยพอเรื่องความคาดหวังในเรื่องของจีนดูดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโอเคมีต่างๆนะครับก็เห็นภาพที่อาจจะเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วง1สัปดาห์หลังจากนี้นะครับซึ่งจะเป็นการสวิตชิ่งจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภาคการท่องเที่ยวในไทยนะซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีข่าวบวกเล็กๆน้อยๆนะฮะในเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับแต่ความกังวลยังอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจะมีแรงสวิตชิ่งไปหาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับอย่างที่บอกก็คือพลังงานปิโตรเคมีนะครับรวมถึงหุ้นในกลุ่มส่งออกซึ่งตอนนี้ก็คงจะรับในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้โฟกัสไปที่หุ้นในกลุ่มนะที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมสักนิดนึงสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะครับอย่างที่บอกก็คือคงจะรอดูท่าทีนะเพราะฉะนั้นก็คงจะไปไหนไม่ไกลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นลักษณะการเล็กที่ไปเป็นหลักนะครับดัชนีเซ็ตไปไหนไม่ไกลนะครับก็มองแนวต้านแถวบริเวณ 1,360 ก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับ 1,320 จนถึง 1,320 นะครับพลังงานกลุ่มที่อิงกับการส่งออกนี่คือเลือกได้ทุกตัวเลยไหมคะหรือมันมีตัวเด่นๆในกลุ่มอุตสาหกรรมที่วันนี้อยากจะแนะนำนักทุนไหมคะครับถ้าเป็นเอามาที่พลังงานก่อนนะครับผมอยากให้ไปดูที่โรงกลั่นนะครับอยากให้ไปดูที่โรงกลั่นเพราะไตรมาส2จะดีนะครับแต่ว่าตัวท็อปที่วันนี้ที่เลือกนะฮะผมเน้นไปที่ส่งออก
ค่ะเน้นไปที่ส่งออกอาหารนะเพราะว่าผมเชื่อว่าไตรมาสที่2ทีแล้วเนี่ยไตรมาสที่3จะดีกว่าไตรมาสที่2อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้โฟกัสไปที่ส่งออกอาหารนะฮะวันนี้เลือกเป็นตัว CPF นะครับเลือกเป็นตัว CPF นะครับก็คือไตรมาสที่2นะฮะผลประกอบการนะครับเราคาดการณ์ว่าจะโตเยียร์ออนเยียร์แต่ว่า Q on Q คือถ้าเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ยอาจจะเจอผลของโควิดในจีนบ้างทำให้ชะลอตัวลงบ้างเล็กน้อยถ้าเทียบกับไตรมาสที่1นะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับไตรมาสที่3ตอนนี้ราคาเนื้อหมูเนื้อไก่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับขณะที่ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าด้วยราคาถั่วเหลืองก็โฟดตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยเชื่อว่านะครับเป็นซีซั่นที่ดีนะฮะน่าจะโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่2ขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็เลือกตัว CPF นะครับสำหรับการเก็งกำไรในช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่นงบไตรมาสที่2แล้วก็เล่นซีนในเรื่องไตรมาสที่3ต่อเนื่องนะครับในส่วนของราคาเหมาะสมตัว CPF นะครับเราให้เป้าซื้อขายอยู่ที่38บาทนะฮะแล้วก็ในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะการเบรกตัวจุดที่เป็นจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ก็คือ 33.75 นะเบรกไฮขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองแนวรับถ้าจะมีย่อบ้างเล็กน้อยก็ 33.5 เป็นแนวรับนะครับ 33.5 แล้วก็ในส่วนของไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมได้ราคาพอดีเลยเมื่อกี้ทันตรงแนวรับแล้วก็แนวต้านพอดีนะคะแนวต้าน38บาทสำหรับ CPF ส่วนแนวรับค่ะหลังจากเบรก 33.75 มาแล้วเนี่ยตอนนี้แนวรับก็ลองต่อดูแถวๆประมาณ33บาท50สตางค์ราคาปัจจุบัน34บาทเช้านี้เขาบวกขึ้นมา 1.49% ก็เป็นหุ้นเด็ดที่เป็นท็อปพิกของหลายๆโบรกในสัปดาห์นี้เลยนะคะสำหรับหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารซึ่งแน่นอนว่าตัวเด่นตัวท็อปเนี่ยก็คือ CPF หรือว่าเจริญโภคภัณฑ์อาหารนั่นเองโอ้กราฟเขาก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานยังหนุนอยู่ทั้งเรื่องของผลประกอบการนะคะเรื่องของเซนติเมนต์เรื่องของแนวโน้มการเติบโตในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกที่หุ้นตัวนี้จะมาในรอบสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาคุยกันกับนักวิเคราะห์ทองคำแล้วก็กลับมาฟังอีกหนึ่งมุมมองด้านการลงทุนจากคุณประเกศสิริวัฒนเกตสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะกลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวม10ชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละ1เม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดผู้มัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมนีทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์วิโรจน์เองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือภูฏานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอร์ดี้พลัสสารสกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อมาให้อีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนำให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทำงานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายๆกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนำให้กินทุกคนนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลาส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง 2,690 บาทเฉพาะ30ชิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลาส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร 02-080-5625 02-080-5625 โปรโมชั่นพิเศษคอดี้พลาส2กล่องปกติ 6,800 บาทพิเศษเพียง 2,60090บาทเฉพาะ30ชิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ 8,990 บาทจ่ายเพียง 2,690 บาทโทร02-080-5625 02-080-5625 02-080-5625หรือที่ LINE @cody33
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการด้วยความรวดเร็วนะคะเทรดทำเงินในวันนี้ค่ะมาติดตามกลยุทธ์แล้วก็คำแนะนำรวมไปถึงมุมมองด้านการลงทุนในทองคำกันนะคะตลาดหุ้นขึ้นมาแรงเมื่อคืนนี้ทองคำจะเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยกันค่ะกับคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพรวค่ะหุ้นดูเหมือนจะกลับมาได้รับความนิยมในระยะสั้นทองคำเป็นยังไงบ้างคะในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้เมื่อวานนี้หุ้นจับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากนะคะขานรับข่าวเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ของบริษัทโมเดอร์นาค่ะแต่ทั้งนั้นก็เห็นได้ว่าหุ้นขึ้นก็จริงนะคะแต่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งค่ะถึงแม้ว่าในระหว่างวันเนี่ยทองจะย่อลงมาแต่ระดับต่ำสุดในโซน 1,790-1,789 แต่หลังจากนั้นทองก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะปัจจัยหลายปัจจัยยังคงหนุนให้นักทุนมีการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อเนื่องค่ะอย่างเมื่อวานนี้ปัจจัยหลักๆที่หนุนทองจะมาจาก4เรื่องด้วยกันค่ะคุณแพลวเรื่องแรกจะเป็นการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความวิตกนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในรายใหม่ในสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบนี้อาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะย่ำแย่ลงค่ะตั้งแต่ประเด็นการค้าประเด็นต้นตอการระบาดของโควิด-19 ไปจนถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงของจีนนะคะล่าสุดก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็คือมีการออกมาตรการคว่ำบาตรระหว่างกันในประเด็นทะเลจีนใต้นะคะสถานการณ์เหล่านี้เริ่มกระทบกับการเจรจาการค้าเฟดถัดไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาย้ำชัดนะคะว่ายังไงเขาก็ยังไม่คิดเรื่องของการเจรจาการค้าเฟด2นะคะนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ค่ะหลังจากที่ยูโรมีการแข็งค่าขึ้นมาฐานรับการคาดการณ์นะคะว่าที่ประชุม EU Summit ในช่วงปลายสัปดาห์นี้น่าจะมีการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนทองเมื่อวานนี้มาจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ของสหรัฐค่ะซึ่ง CPI เนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งที่บ่งชี้เรื่องของอัตราเงินเฟ้อค่ะคุณแพลวอัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้นแรงก็กดดันตัวอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะคะหรือ real yield ให้ปรับตัวลดลงสู่ระดับติดลบมากยิ่งขึ้นยิ่ง real yield ปรับลดลงแล้วก็ติดลบมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนทองคำเพราะว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ว่าเฮดจิ้งเรื่องของเงินเฟ้อนะคะปัจจัยที่พูดมาก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนให้ทองปรับขึ้นมายืน 1,800 เหรียญอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,809 ยูเอสดอลลาร์ต่อเอาณขณะนี้ค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเห็นข่าวล่าสุดว่า SPDR เองเขาก็ถือครองทองคำค่อนข้างมากด้วยเหมือนกันถูกไหมคะคุณเบนจมาค่ะถูกต้องค่ะคุณแพลวถ้านับดูแล้วเนี่ย SPDR ปีนี้มีการถือครองทองคำเพิ่มในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะถือเพิ่มตั้งประมาณ313ตันในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นโฟลว์ที่ระดับใกล้เคียงกับในปี2009ด้วยค่ะคุณแพลวกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากองทุน ETF แบบนี้ก็สะท้อนเห็นชัดเจนแล้วว่านักทุนรายใหญ่หรือเหล่า Hedge Fund เนี่ยใช้กองทุน SPDR นี่แหละค่ะเป็นที่มาในการลงทุนทองคำค่ะก็สะท้อนความเชื่อมั่นเชิงบวกเกี่ยวกับทองคำได้ค่ะคุณแพลวแล้วนักลงทุนรายย่อยๆ อย่างเราถ้าตอนนี้สนใจอยากจะลงทุนอยากจะหากำไรจากทองคำแนะนำกลยุทธ์ช่วงนี้ยังไงดีคะเรายังมองบวกเกี่ยวกับราคาทองคำนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าระยะกลางระยะยาวทองคำก็ยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องแต่ด้วยความที่ทองคำจับตัวสูงค่อนข้างมากแล้วนะคะดังนั้นการไล่ราคาก็ไม่แนะนำคุณแพลแต่เห็นได้ว่าทุกครั้งที่ทองคำจับตัวสูงขึ้นก็มักจะมีแรงขายสละออกมาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะการย่อลงมาที่โซน 1,889 ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อค่ะซึ่งเรายังประเมินเช่นเดิมนะคะแนะนำนักทุนเข้าซื้อเวลาทองคำมีการอ่อนตัวลงมาแนวรับที่น่าสนใจสำหรับวันนี้จะอยู่ในโซน 1,797 ถึงระดับ 1,789 ยูเอสดอลลาร์ถ้าคอนเวิร์ตราคาเป็น 96.5จะอยู่ราวๆ 26,600 ถึง 26,750 บาทต่อบาททองคำนี่คือจุดซื้อค่ะในขณะเดียวกันจุดขายสำหรับวันนี้สังเกตในโซนไฮเดิมของปีที่ 1,818 อังแพลวหรือคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยราวๆ 27,000 บาทต่อบาททองคำนะคะถ้าโซนนี้ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปทำไฮใหม่ได้
แนะนำว่าใครที่มีของอยู่ในมือขายออกไปก่อนนะคะเพราะว่าราคาไทยตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะคะเป็นราคาเรียกได้ว่า all time high ทะลุผ่านในช่วงปี2011ไปแล้วของแพลวเพราะฉันเชื่อได้ว่าไม่มีใครติดบอยนะราคาเลเวลนี้นะคะโล่งแล้วนะคะถ้าพอมีกำไรใช่ค่ะถ้าพอมีกำไรแล้วราคาสปอร์ตยังไม่สามารถทำ high ที่ 1,818แนะนำขายออกไปก่อนแล้วรอการออกตัวของราคาทองคำแล้วค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคได้ค่ะชัดเจนครบถ้วนวันนี้ขอบพระคุณคุณแมนมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม้คุยเรื่องทองคำแล้วก็มันหน่อยนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาแล้ว20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะพักจากทองมาดูหุ้นกันต่อหน่อยดีกว่านะคะฟังกันที่อีกหนึ่งมุมมองกันบ้างนะคะเคยคุยกับเราหลายรอบแล้วเหมือนกันก็ให้ความเห็นในลักษณะของความกังวลทั้งต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเดี๋ยววันนี้มาคุยเพิ่มเติมกันกับคุณประกิตนะคะในช่วงเงินงอกเงยค่ะประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสจาก Merchant Partner นะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นยังไงคะมองภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยไว้ยังไงคะก็ถ้าในส่วนของตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะครับก็มาถึงช่วงเวลาเรียกได้ว่ากรอบเวลาที่น่ากังวลนะครับคือผมประเมินว่าตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่การลงทุนมันจะยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะได้เห็นการปรับฐานใหญ่ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นสูงมากโดยเฉพาะในส่วนของหุ้นไทยคงรอดยากนะครับค่ะปรับฐานไปถึงไหนคะรอบนี้ถ้าคุยกันในแง่ของตัวเลขคือถ้าเอาในแง่ตัวเลขก่อนเนี่ยตลาดหุ้นไทยผมคิดว่าต่ำกว่า 1,300 เนี่ยคงเห็นได้แหละนะครับแต่ถ้าจะรุนแรงถึงขนาดต่ำกว่า 1,200 มั้ยเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นจะต้องมีการประเมินปัจจัยรอบๆตัวหน่อยแต่ถ้าเอาจากที่ประเมินณตอนนี้เนี่ยมันมีความไปไม่ได้สูงที่ต่ำกว่า 1,200 ครับนะครับซึ่งโอเคหลายคนอาจจะไม่แต่พอไปผ่านไปเอทีสองที่มันอาจจะไม่ได้ต่ำก็ได้นะแต่ว่าถึงณตอนนี้ด้วยตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมันเสี่ยงมากที่จะต่ำ 1,200 แต่ทุกอย่างมันสามารถที่จะปรับลดระดับหรือว่าความรุนแรงอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับค่ะกรณีถ้าสมมุติมันมีแรงกระแทกลงมาจริงๆนะระดับที่อาจคุยกันว่าต่ำกว่า 1,300 หรืออาจจะไปเห็น 1,200 ต้นๆเนี่ยมันน่าสนใจไหมคะณจังหวะแบบนี้น่าสนใจครับผมมองว่าน่าสนใจนะคือเอาปัจจัยที่จะกดดันให้ลงเนี่ยสมมุติว่าเราพักไว้ก่อนเรามาคุยกันก่อนว่าสมมุติว่ามันลงมาเนี่ยแล้วทำไมมันถึงต้องน่ารับด้วยเนี่ยอย่างแรกผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยความผันผวนที่มันจะลงรุนแรงแบบเมื่อตอนเทรนด์ดีนาเนี่ยมันมีปรับนะฮะมันมีน้อยมากหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยสัดส่วนการลงทุนโดยส่วนใหญ่มันเป็นของนักลงทุนรายบุคคลในประเทศนะฮะสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายเกือบ 50% มันจะไม่ได้เหมือนเมื่อตอนมีนาที่สัดส่วนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมันต่ำกว่า 30% นะครับถัดมาเนี่ยเป็นสัดส่วนนักลงทุนรายบุคคลเนี่ยเยอะเกือบ 50% เนี่ยมันมาจากการใช้บัญชีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างน้อยนะครับคิดออกมาเป็นเพียงแค่เฉลี่ยเนี่ยนะครับในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 18-19% ของมูลค่าการซื้อขายของรายย่อยรวมทั้งหมดเองเพราะฉะนั้นการใช้มาร์จิ้นต่ำถ้าตลาดทั่วโลกมันมีแพนดิกเนี่ยเราก็คงไม่ได้เห็นเรื่องการฟอร์เซลเท่าไหร่นะเราโดยเฉพาะในส่วนของบล็อกเทรดเองเนี่ยตอนนี้วงเงินก็เพียงแค่วัน 6,000 กว่าล้านน้อยมากถ้าเทียบกับตอนมีนานะครับและที่สำคัญก็คือการช็อตเซลล์ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะฮะช็อตเซลล์เนี่ยเซตเองก็ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการนะฮะเรื่องของอัพติกเนี่ยออกไปจนถึงกันยาโดยรวมแล้วเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันอาจจะลงตามต่างประเทศได้ครับแต่มันจะไม่มีแพนิคเกิดขึ้น 1,200 เนี่ยมันก็เลยน่าจะเอาอยู่ส่วนเราจะเข้าไปเก็บได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าเก็บได้เพื่อลุ้นในช่วงของไตรมาส 4เนี่ยผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับจากเรื่องของกลเกมเรื่องของDebt Monetization ที่น่าจะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม Emerging Marketน่าจะได้เห็นโฟลว์เนี่ยไหลเข้ามาใน Emerging Market ได้นะจากประเด็นเรื่องของ Debt Monetization เนี่ยแหละนะครับโอเคได้ค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาเราค่อนข้างน้อยยังแต่ว่าก็ได้เห็นภาพได้มุมมองจากคุณประกิตวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นภาคต่อนะคะหลังจากคุยกันมาหลายรอบไอ้ครั้นจะไปลงแรงๆเหมือนเดือนมีนาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีให้เห็นแล้วซึ่งแน่นอนว่าครั้งนั้นก็ทำให้เราหลายคนได้เรียนรู้นะคะในจังหวะที่ตลาดอาจจะกลัวจนเกินไปคนที่กล้าก็อาจจะได้เปรียบแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการจะสร้างเงินให้มันงอกเงยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันมาร่วมสนุกกันนะคะในช่วงหุ้นละพันวันละกองสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะผ
ลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซเว่นจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยแลคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริโกแซคคาไรด์หนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟาร์มาแค่35ยังไม่พอยูนิคฉีกทุกกฎการบิลท์อินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตรไม่เหลือพื้นที่ว่างเปล่าในราคาที่คุณกำหนดเองได้ Unique Personalize Your Life จาก Index Living Mall ข้าไม่เท่าซุนองค์รักจันปล่อยพี่เหนียวเถอะนะพี่เหนียวเขาเริ่มใส่ใต้เท้าเปล่ามีคนบงการเขาทำอย่างนี้นะใครบงการเขาเขาไม่รู้หรอกติดตามชมซีรีส์จีนเป่าบุญจินออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 16:30 นถึง 17:30 นที่นิว18นิว18คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาเล่นเกมมาร่วมสนุกกันดีกว่านะคะกับหุ้นละพันเวลากองเกมทายหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ตื่นเต้นนะคะโดยเฉพาะพิธีกรในราคาที่ต้องรอประกาศนะคะแล้วก็รอใบ้คำใบ้กับผู้ชมด้วยเช่นเคยนะคะในแต่ละวันเราก็จะมาพร้อมกับ3คำใบ้ค่ะจะมีเวลาอยู่สักครู่หนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกเข้ามาผ่านทาง LINE แอดของ Money Chat นะคะผู้ที่โชคดีตอบถูกเป็นท่านแรกก็จะได้รับไปเลยฟันกิฟต์การ์ดจากบลจ.วันค่ะซึ่งบลจ.วันเองนะคะก็มีผู้มีประสบการณ์ดูแลด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะใครมีอะไรก็ลองแอดไลน์ไปสอบถามข้อมูลอัปเดตข่าวสารกันได้วันนี้มาลุ้นกันหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคำใบ้ประจำวันนะคะทีมงานคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทขนส่งโลจิสติกมาฝากกันนะคะมาดูคำใบ้แรกกันเลยประจำวันนี้ให้บริการครั้งแรก5ธันวาคม2542อุ๊ยยากอ่ะอันเนี้ยนะคะตอบยากเอาคำใบ้ที่2มาเลยแล้วกันนะคะเพราะเองยังไม่รู้เลยนะคะขยายเส้นทางการเดินรถอย่างต่อเนื่องขยายต่อเนื่องอ่ะโอเคอันนี้พอจะใบ้ได้ว่าคงจะไม่ใช่เครื่องบินนั้นคงขยายยากนะคะเรือก็คงขยายยากมันก็เหลืออยู่ไม่กี่อย่างอ่ะคำใบ้ที่3มาเลยแล้วกันนะคะอู้อันนี้ชัดมากค่ะมีแบบคำใบ้อยู่ในนี้ด้วยอ่ะซื้อซองรถไฟฟ้าสายสีส้มเอาละค่ะตอนนี้แข่งกันที่ความไวแล้วนะคะเพราะความถูกเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วพอพูดถึงรถไฟฟ้าคงเป็นใครไปไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมคะส่งกันเข้ามาค่ะไม่แน่นะคะคนที่ส่งเร็วสัญญาณอาจจะไม่ดีแล้วมาถึงช้าก็ได้คุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้รับฟันกิฟต์การ์ดจากบลจ.วันไปก็ได้นะคะมูลค่า 1,000 บาทนี้เราแจกกันแบบทุกวันเลยนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีนะคะ Activate Opportunities โดยบลจ.วันนั่นเองค่ะเอาล่ะมาเฉลยกันเลยดีกว่านะคะไม่น่าเชื่อว่าคำใบ้วันนี้จะแบบเฉลยไปแล้วแหละเอาจริงๆนะคะคุณผู้ชมและหุ้นละพันวันละกองนะฮะพูดถึงรถไฟฟ้าคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะเฉลยประจำวันนี้ได้แก่วันนี้จะไว้พูดว่าได้แก่ไปเรื่อยๆนะคะบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะBTS นะคะ3ตัวตรงๆเลยนี่แหละนะคะซื้อหวยยังต้องลุ้นแต่ว่าร่วมสนุกกับรายการเราเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยนะคะถ้าโชคดีตอบถูกเป็นคนแรกเนี่ยก็ได้รางวัลไปเลยนะคะสำหรับฟันกิฟต์การ์ดจากบลจ.วันแล้วก็อย่าลืมค่ะแอดไลน์ของบลจ.วันนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศในเรื่องของภาพรวมกองทุนรวมนะคะส่วนท่านไหนที่โชคดีทีมงานจะติดต่อกลับไปโดยเร็วนะคะก็แนะนำว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งหลักฐานนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับของรางวัลกลับมาภายในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางในการติดตามรายการของ Money Chat ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มี Facebook นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญใน YouTube นะคะคลิปต่างๆด้านการลงทุนการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญเราก็จะใส่ลงไปไว้ในนั้นนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนหรือว่าคลิปใหม่ๆที่เราลงไปใน Money Chat Thailand นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วหมดลงแล้วนะคะแพรวและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้มีความสุขโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะThank you.
ไปโปรดติดตามชมเสริม